สาธุขอได้คิงมึงเธอสาธุสาธุสาธุโกหกมาเนี่ยโอ้ยใครมันจะพูดความจริงเออโดนตลอดเลยวะขอเปลี่ยนครับขอบคุณที่ให้รางวัลครับผมโอ้ยสวัสดีครับผมชื่อโชกุนครับรับบทเป็นเข็มทิศครับสวัสดีครับผมชื่อเฟิร์สนะครับรับบทเป็นเวลาครับสวัสดีครับผมฉลามนะครับรับบทเป็นเคนครับครับผมเนปจูนครับรับบทเป็นเจแปนครับซันนะครับรับบทเป็นเกรทครับผมนาธานครับรับบทเป็นดีเจเจนครับสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจาก Midnight The Series คืนนี้มีแค่เราที่ดีมไนท์คลับเนี่ยมีแบบว่าไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับที่ทำให้เป็นจุดเด่นเลยก็คือเรื่องกายกรรมเพราะว่ามีการโชว์กายกรรมแล้วก็แบบเรือนร่างพี่ชายผมก็เซ็กซี่ขนาดนี้จะได้เป็นอันดับหนึ่งได้ยังไงครับผมนี่ตัวโฮสต์อันดับหนึ่งของเรานะครับก็ดูหน้าตาซะก่อนเซ็กซี่เลยครับแผ่วพาวรอยยิ้มขยี้ใจครับผมแต่ลองยิ้มสิอันดับหนึ่งครับผมเต็ม10เต็ม10ต้องได้11ครับเพราะแซ่บเกินแซ่บเกินเกมดีฟไนท์พระราชากติกาเราจะมีฉลากให้ทั้ง6คนสุ่มโดยจะมีหมายเลข1ถึง5และคิงใครได้เป็นคิงหรือพระราชาจะมีสิทธิ์เลือกให้หมายเลขไหนทำอะไรก็ได้ตามโจทย์ที่สุ่มได้กับคู่ของตัวเองแต่ถ้าคิงสุ่มได้หมายเลขของคู่ตัวเองขึ้นมาเท่ากับว่าคิงจะต้องเล่นเองด้วยโดยจะได้ทั้งหมด6รอบด้วยกันรอบ1รอบค่ะมาเปิดตัวเฉพาะคิงนะครับผมหัวเราะอย่างนี้คิงเหรอคิงอ้าวขอจับก่อนได้ไหมจับก่อนมาให้จุดๆๆกอดจากข้างหลังเบอร์หนึ่งไงเบอร์หนึ่งกอดใครเป็นใครเป็นแล้วโดนเฉยเลือกเลือกทุกคนซะด้วยนับเหรอแจ็คโรสเหรอขอซาวด้วยนะครับไม่ปล่อยแล้วโอเคไม่ปล่อยแล้วคิงต้องสั่งก่อนให้ปล่อยเอาปล่อยเถอะคนที่โดนต่อดิมาเฮ้ย no ผมเองครับผมคิงถ้าตามใจจะพระราชาบัญชาคือผมสั่งอะไรก็ได้ใช่ไหมงั้นผมขอให้หมายเลข2เนี่ยให้คู่ของตัวเองขี่หลังแล้วก็หมุนตัว10รอบไม่ครูฝึกปะเนี่ยไม่ได้ทหารปะใครครับผมหมายเลข2เขาสบายเกินอ่ะแบบเนี้ยถูกคนเฉยโอ้ยดูสบายอยู่เลยสองนี่มันหมุนจริงสรุปเราเคยหมุนมาแล้วเข้าใจหมุนจริงความรู้สึกมาอัพไปแสดงตัวมาฮ่าฮ่าใช่เหรอมีคนได้คิงแน่ทำยังไงก็ได้ให้หัวเราะเบอร์อะไรกันหน้าไม่มองหน้าละเบอร์ไหนไม่มองไม่รู้ไม่มองเลยไม่มองเลยโกหกมาเนี่ยโอ้ยใครมันจะพูดความจริงโอ้เชื่อใจพี่โชว์แล้วกันเอาเบอร์อย่าไปเชื่อโดนถามแล้วพี่ไม่บอกอ่ะใครเลขหนึ่งเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งผมหัวร้อนมึงต้องเผาขาได้ทำให้เหรอใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรยืนเฉยเออตุ๊กตุ๊กใช่ครับไม่ต้องผมแค่ลองทำหน้านิ่งๆอ่ะใช่ไหมมีจมูกทำไมอ่ะแล้วเห็นไหมล่ะรอบต่อไปดีกว่ารอบต่อไปมาครับ1 2 3โอ้ยอยากเป็นคิงโว้ยเชียร์คิงว่าอะไรนะโอ้ยอยากเป็นคิงโว้ยได้คู่ตัวเองรอบแล้วอ่ะแล้วแต่ตามใจพระราชาอะไรวะตามใช่ให้หมายเลขที่ถูกเลือกจุ๊บเหม่งคู่ของตัวเองหมายเลขอะไรนะอะไรคือเหม่งวะเหม่งอะเหม่งอ๋อยังไงก็ไม่โดนหมายเลข
3อ่ะมาเรียกอะไร3ครับผมมาไม่ใช่เรื่องใหญ่อยู่แล้วขอแบบโรแมนติกโรแมนติกเหรอมึงเปิดเมงกันดิเปิดเมงก่อนต้องเปิดกันได้เสียทรงอันหนึ่งสองสามสองขอเปลี่ยนเป็นครับสี่นิดสี่หน่อยสี่น้อยสี่นิดนึงสี่นิดนึงสี่นิดนึงเอ้าเกิดแล้วขอบคุณที่ให้รางวัลครับผมเฮ้ยรางวัลเขาซะแล้วเขาชอบซะแล้วชอบมีใครยังไม่ได้เป็นคิงเออไม่เป็นซันกับพี่นะฮะแน่เห็นไหมไม่ได้เฉียดคิงนิดเดียวอ่ะได้แล้วดีแล้วเหรอโอ้โหมามาเรียกอะไรไม่บอกเรียกเลขอะไรเลขหกเลขหกอ่ะไม่มีจ้องตากัน10วิสิบวิมันน้อยไปปะสัก2ชั่วโมงไหมเออต่อให้เลยได้ไหมล่ะเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนแต่ผมสั่งก่อนนะว่ามาเอา20วิแล้วกัน10วิน้อยไปเลขอะไรเลขอะไรเอาเลข4แล้วกันครับทำไมอ่ะใครเลข4ครับใครเลข4 20ก็บอกแล้วให้2ก็บอกแล้วว่า2ชั่วโมงทีวีมันน้อยไปปะมาโดนเลยเป็นไงล่ะขอใกล้ๆขอใกล้ๆ1 2ตาได้เขียนแล้วเว้ย3 4สักพักน้ำตาไหลซึ้ง5 6 7ตากับตาเว้ย8ตาเขียนอ่ะ9 10ชิวๆสาธุขอได้คิงมึงเธอสาธุพี่เราจับสองคนหลังได้จับไทยๆได้เป็นคิงตลอดไม่เฉียดอันเนี้ยต้องตรงๆแล้วล่ะของพี่ระธานได้ชัวร์อะไรอ่ะเห็นไหมล่ะในที่สุดประราชาต้องการอะไรมาครับพระราชารู้สึกปวดหลังเมื่อกี้ไงโดนอยากได้เบอร์3มานวดหลังจังเลยปวดหลังเลยอยากได้เบอร์3มานวดหลังจังเลยแม่ผมโดนตลอดเลยวะโดน3รอบติดแล้วเนี่ยหายแล้วหายแล้วหายแล้วสุดยอดครับผมให้ติ๊บด้วยให้ติ๊บด้วยให้ติ๊บด้วยครับผมเข็มทิศนะครับก็จะเป็นคนที่ดื้อวนกวนแล้วก็เอาแต่ใจเพราะถูกแม่สปอยมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเวลาที่เขารักใครแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่คลั่งรักมากๆครับผมครับของเฟิร์สนะครับรับบทเป็นเวลาก็ผมให้นิยาม3คำก็คือเนิร์ดฮอตแล้วก็ลุกหนักครับใช่เวลาก็จะทำงานเป็นหนุ่มโฮสต์ตัวท็อปของดิฟไนท์ขับนะครับผมก็จะมีความแฮลพาวเอนเตอร์เทนคนเก่งแต่ก็จะมีอีกบุคลิกหนึ่งตอนอยู่ที่มหาลัยครับก็จะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆตั้งใจเรียนมากๆครับเป็นเนิร์ดฮอตใช่ครับอ่ะผมฉลามนะครับรับบทเป็นเคนครับก็นิสัยก็จะกวนๆขี้หยอดอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นฝั่งเพื่อนสนิทก็จะมีนี่ยังไงครับก็เนปจูนนะครับรับบทเป็นเจแปนครับตัวเจแปนก็จะมีความสดใสครับน่ารักมีความโกโก้อ้องๆหน่อยอะไรเงี้ยครับพอเข้ามาในบาร์ปุ๊บก็จะจับพัดจับผูเข้ามาเป็นเด็กเสิร์ฟก็ได้รู้จักกับเซจิแล้วก็เคนก็ได้มีความสัมพันธ์เกิดขึ้นในบาร์ครับผมซันนะครับรับบทเป็นเกวนครับผมเกวนจะเป็นคนที่แบบเป็นพี่ใหญ่ของทีมเนาะนำทีมทุกอย่างคือแบบเก่งทุกเรื่องครับผมที่ต้องเก่งทุกเรื่องเพราะว่าเพื่อปกปิดจุดที่ตัวเองอ่อนแอไว้คือเรื่องของความรักครับผมประมาณนี้ครับนะฮะครับแล้วมันเป็นดีเจเจมนะครับก็ดีเจเจมจะเป็นคนไม่ค่อยพูดครับจะเป็นคนชอบใช้ความรู้สึกสื่อสารมากกว่าแล้วก็ใช้การกระทำนะครับเวลามาถึงเรื่องความรักเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่ว่าใช้การกระทำเพื่อแสดงออก
ครับเหมือนจะเป็นตรงข้ามกับคู่ของเขาอะครับพี่ย่านะตอนที่พวกเราทุกคนเจอกันแรกๆผมว่าทุกคนน่าจะเกรงเหมือนกันแล้วรู้จักข่าวเยอะมามากมายหมายก็เห็นพี่ย่าเล่นละครเล่นหนังก็แบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่จะแรงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยติดฉากจังเวียงใช่แต่ตัวจริงเป็นไงน่ารักเฟรนดี้ถูกต้องครับผมใจดีมากนักแสดงแบบเด็กๆทุกคนแบบดีมากเลยใช่ถูกต้องครับโหจริงๆกดดันมากครับเพราะว่าเหมือนพอเล่นเป็นเรื่องแรกด้วยแล้วก็เป็นตัวนำเรื่องด้วยก็เลยแบบตอนแรกก็กลัวว่าเราจะแบบแฮนเดิลไม่ไหวหรือเปล่ากลัวจะพาคนอื่นล่มอะไรก็เลยต้องทั้งฝึกการแสดงด้วยฝึกการออกเสียงแล้วก็ดูหนังเยอะขึ้นเพื่อแบบไปเรียนรู้ acting คนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่เฟิร์สก็จะช่วยเรื่องแบบความตื่นเต้นนี่แหละเหมือนเวลาไปอยู่หน้ากองอะไรก็จะคอยมาซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจกันว่าก็ตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แต่ว่ามาเดินรูปหลังว่าอย่าตื่นเต้นนะพี่ทำได้อยู่แล้วจริงๆคนบอกว่าตื่นเต้นที่สุดแล้วเนี่ยจริงๆคนบอกตื่นเต้นกว่าจริงๆคนปอบเนี่ยตื่นเต้นกว่าบอกเขาอ๋อก็จะมีแค่ผมที่แบบทำอยู่แล้วที่เป็นความชอบแต่ว่าอันเนี้ยมาใหม่แล้วก็แบบเห็นความพยายามที่แบบเหนื่อยมากเราซ้อมเกือบปีนะ8เดือนนะมันเริ่มเล่นตอนได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้แหละมันยากมากแล้วก็มันเป็นท่าที่แบบว่าคนปกติไม่น่าจะทำกันมุนเป็นยอดมนุษย์แล้วก็เลยแบบโอ้โหโอ้ my godใช่ตกใจแล้วก็ซ้อมกันหนักอะไรครับแต่ว่าถามว่าเสียวไหมก็น่าจะต้องถามพี่ณัฐาครับผมจำได้ไหมตอนปีนผ้าครั้งแรกอะปีนผ้าครั้งแรกก็เราก็หล่นนะครับจากผ้าแล้วเหมือนเป็นเสี้ยววินาทีที่เราเหมือนจับผ้าได้อะครับมันทำให้เราไม่หน้าแตกจังหวะแบบว่าโบ๊ะเสี้ยววินาทีครับผมก็จริงๆก็เป็นเลิฟซีนแล้วก็เป็นเรื่องแรกแล้วก็เป็นเลิฟซีนครั้งแรกก็แบบก็มีความเกรงมีความเขินแต่ว่าก็คุยกันเคลียร์ใจกันก่อนว่าเอ้ยเราทำอะไรบ้างเราทำอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นความสบายใจซึ่งกันและกันก็เลยหลังๆก็เริ่มแบบโอเคไม่เครียดกันแล้วครับผมของเฟิร์สก็มันก็มีตื่นเต้นบ้างแบบว่าบางจังหวะมันแปลกสถานที่มันใหม่เฮ้ยเปลี่ยนที่ว่ะเปลี่ยนที่บ่อยอะไรอย่างงี้ครับผมก็ต้องตามไปดูครับเพราะว่ามันหลายที่ไม่ค่อยจะอยู่หลายที่ไม่ค่อยจะอยู่ในห้องเท่าไหร่แล้วก็ครูสอนเขาก็บอกว่าแบบการทำอ่ะก็ต้องให้เขาอนุญาตก่อนพอมันก็จะแบบโฟลไปได้คือก่อนจะถ่ายเราก็คุยกันว่าพี่ขออนุญาตนะตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยพอมันมีการ agreement ทั้งสองฝ่ายปุ๊บมันก็โฟลผมว่าน่าจะอยู่อีพีหน้าครับของผมก็เป็นซีนที่เข็มทิศดีกับแม่ผมว่าเป็นคือจริงๆมันค่อนข้างตรงกับชีวิตด้วยเพราะว่าคือในชีวิตจริงผมก็จะไม่ค่อยได้บอกรักแม่หรือว่าแสดงออกผมว่าลูกชายหลายคนน่าจะเป็นนะแบบไม่ค่อยพูดว่ารักหรือไม่ค่อยพูดจาน่ารักกับแม่เท่าไหร่ครับก็รู้สึกว่าเป็นซีนที่ทำให้คิดถึงแม่แล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะทำตัวกับแม่ให้ดีขึ้นครับผมความชอบผมชอบการแหกกฎดีกว่าเริ่มแหกกฎก็จะมีบทสรุปของการแหกกฎของแต่ละคนว่าจะเป็นยังไงครับผมก็ต้องรอติดตามครับผมชอบซีนที่พวกเราทุกคนไปบ้านสวนกันอะ EP 7ใช่ชอบตอนที่ได้กินหมูกระทะด้วยกันตอนถ่ายคือสนุกมากสนุกจริงมันจริงสนุกจริงสนุกมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นครับว่ามันเป็นเหมือนทุกคนได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองแล้วก็ความเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครเพราะว่ามันสุดจริงๆครับส่วนผมจะเป็นซีนไข่กระทะครับที่ทำกับเจแปนอันนี้มันดูแบบเดือดๆดาๆดีเอ้าน่ารักดีก็เลยชอบประทับใจครับผมก็สำหรับผมจะเป็นซีนกายกรรมนะซีนกายกรรมที่แบบว่ามันแบบมันได้ปลดปล่อยอะไรหลายๆอย่างในตัวเองครับยูอ่ะผมน่าจะเป็นฉากที่มีลูกค้ารังแกผมเลยอะหมายถึงผ่านแล้วก็ชอบฉากนี้แหละมันแบบไม่รู้ว่ามันตลกดีคนแบบเธอครับผมแหมเราเล่นก็ผมว่าแล้วโหคนที่แบบว่าเป็นคนยิ้มที่แบบว่ายิ้มแล้วแบบไม่ได้แค่ยิ้มแค่ปากแต่ว่าตายิ้มทุกอย่างมัน
ยิ้มไปหมดก็รู้สึกว่าเออสบายใจที่จะอยู่ด้วยครับผมยิ้มไม่หุบอ่ะของเฟิร์สก็ชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองแหละครับผมมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็มีความขี้เล่นขี้อ้อนประมาณนี้แต่นี่ไม่เป็นตัวของตัวเองทำไมเป็นของเธอเป็นของเธอว้าวเก็บทุกดอกโอ้ยทำมันโชว์ทั้งแบบบทสรุปทั้งโชว์ทั้งแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเพราะว่าโชว์สุดท้ายจะเป็นเซอร์ไพรส์มากด้วยใช่ผมว่าถ้า EP สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องโชว์ด้วยแล้วก็เป็นบทสรุปของทุกความสัมพันธ์ของตัวละครว่าคู่ผมหรือว่าคู่3คนหรือว่าคู่นี้หรือว่าคู่แม่ก็คือแบบทุกอย่างผมว่าน่าสนใจทั้งตอนเลยครับผมก็อยากฝากดิฟนะเดอะซีรีส์คืนนี้มีแค่เราของพวกเราด้วยนะครับกำลังจะออนแอร์ EP สุดท้ายแล้วนะครับทุกวันพฤหัสเวลา 20:00 ที่ช่อง GMM25 นะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคัทแบบแซ่บๆห้ามพลาดจริงๆที่แอปพลิเคชันไอชีอีนะครับหรือว่า www.iq.com ทุกวันพฤหัสเหมือนกันเวลาเที่ยงคืนครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับดูกันเยอะๆนะชอบคนขี้อ้อนครับผมผมชอบคนขี้อ้อนเราชอบคนแบบไหนเอ้าแค่นี้แค่นี้จบแล้วโอ้โหก็ชอบคนที่ยิ้มเก่งครับชอบทำให้หัวเราะอะไรอย่างนี้อารมณ์ดีสดใสนี่ก็หัวเราะขึ้นมาอย่างนี้